นี่นะฮะสมัยนี้ไปเวทีไหนต้องมีมุมนี้ครับมีมุมให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับผู้ที่พูดคุยบนเวทีนะฮะเป็นการบันทึกภาพความประทับใจร่วมกันนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ไม่ง่ายนักนะครับที่ทุกคนจะมีโอกาสมาได้นั่งฟังคุณอนินทร์แบบสดๆแบบนี้ดีมากนะครับเป็นเวทีที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะครับครับเดี๋ยวค้างแป๊บนึงนะครับค้างไว้สักครู่นึงนะฮะให้ช่างภาพเราบันทึกแบบพาโนรามาแบบกว้างๆเลยมุมกว้างๆเห็นทั้งฮอล์ฮะเห็นทั้งฮอล์เดี๋ยวไปปรากฏบนสื่อแล้วลองหาดูแล้วกันนะฮะว่าทุกคนนั่งอยู่ตรงไหนนะฮะแต่รับรองว่าน่าจะมีทุกท่านแน่นอนนะครับยิ้มไว้ฮะยิ้มไว้ยิ้มสวยๆไว้ฮะทุกคนยิ้มไว้ฮะอย่าแอบหลับนะครับหลับนี่ไม่รับประกันนะฮะภาพออกมายิ้มไว้ฮะยิ้มไว้เองนะครับขอเชิญพึ่งด้วยฮะตอนนี้กับคุณพ่อในโอกาสนี้ครับขอเชิญพึ่งด้วยฮะท่อนหนึ่งนะฮะที่คุณสุภชัยเขียนไว้ตอนท้ายในหนังสือนะครับบอกว่าถึงวันนี้ท่านอายุเลข8แล้วแต่ว่ายังสนุกกับการทำงานเป็นคนมีความรับผิดชอบนะครับยิ่งเครือโตขึ้นความรับผิดชอบก็มากขึ้นนะฮะแต่ว่าคำตอบง่ายนะครับเพราะว่าการทำงานของท่านก็คือชีวิตของท่านนั่นเองนะฮะลูกมาแสดงความยินดีกับคุณพ่อในโอกาสนี้นะครับน่ารักมากๆเลยพอดีมีเซอร์ไพรส์จากลูกๆนะฮะมีอะไรจะกล่าวให้คุณพ่อในโอกาสนี้ใช่ครับก็ดิฉันเป็นลูกคนโตนะคะก็อยากจะเป็นตัวแทนของลูกๆทุกคนบอกว่าเราไม่เคยมองคุณพ่อหรือรักคุณพ่อในฐานะนักธุรกิจแห่งของที่ยิ่งใหญ่ของโลกแต่เรามองคุณพ่อเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่รักประเทศชาติรักทุกอย่างที่ท่านทำรักลูกน้องแล้วก็สอนเราเสมอว่าเราต้องเป็นคนดีแล้วท่านจะพูดแต่เรื่องดีๆเกี่ยวกับทุกคนตลอดเวลาเรื่องไม่ดีห้ามพูดเราก็พูดไม่ได้คิดไม่ดีก็ไม่ได้เราก็อยากจะเป็นตัวแทนของคุณแม่ด้วยว่าเพราะวันนี้คุณแม่สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้มานะคะแต่ว่าคุณแม่ก็รักสุภาพบุรุษคนนี้เช่นเดียวกันที่เรารักคือขอบคุณมากค่ะจะไปด้วยฮะโอ้เป็นภาพความประทับใจนะครับตอนลูกเดียวเรียนเชิญจะแจกลายเซ็นบนหนังสือด้วยตัวท่านเองนะขอเสียงปรบมือหน่อยนะฮะจะแจกลายเซ็นแต่มีข้อแม้เพราะว่าวันนี้คงจะเซ็นแบบ800 900คนท่านคงไม่ไหวนะฮะมีข้อแม้นะครับว่าใครที่มาร่วมงานวันนี้ใต้เก้าอี้ทุกท่านครับนะฮะถ้าใครมีรูปหน้าปกของหนังสือครับหยิบขึ้นมาฮะท่านคือผู้โชคดีนะครับที่จะได้ลายเซ็นจากคุณธนินทร์ในวันนี้แบบเซ็นกันสดๆในงานเลยฮะเดี๋ยวเชิญคุณธนินทร์นั่งก่อนนะฮะมีไหมฮะมีไหมฮะรบกวนแบบไม่ต้องฮือฮะใครมีชูมาเลยครับใครมีชูขึ้นมาเลยฮะคุณธนินทร์จะเซ็นให้เองบนปกหนังสือในงานวันนี้นะครับใครที่ได้นะครับเรียนเชิญไปมุมฝั่งนู้นเลยนะครับขวามือเวทีนะฮะขวามือเวทีต่อคิวเลยนะครับไม่ต้องแย่งกันฮะคนที่มีใบได้ทุกคนครับเรียนเชิญนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหโชคดีมากๆเดี๋ยวผมขออนุญาตมุฟมาทางนี้ครับขอไปครับขอไปนี่ครับเดี๋ยวคุณธนินทร์จะเซ็นให้เองวันนี้ครับเซ็นกับมือเลยเซ็นกับมือเลยนะฮะต่อคิวเลยนะครับต่อคิวเลยนะฮะต่อคิวเลยนะครับนี่ฮะมาแล้วฮะหนังสือครับมาแล้วฮะโอ้โหแอบอิจฉาอยู่ในใจแอบอิจฉาอยู่ในใจสำหรับทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หลังจากเสร็จงานนะฮะเราจะมีสแน็คบ็อกซ์แจกให้นะฮะทางออกนะครับเดี๋ยวไปรับกันได้นะครับนี่แล้วก็ระหว่างที่กำลังเซ็นกับคุณธนินทร์นะครับรบกวนนะฮะงดขอเซลฟี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีทางทีมถ่ายภาพให้แล้วทุกท่านที่ให้คุณธนินทร์เซ็นเดี๋ยวไปตามภาพได้ในเพจนะครับ
อนที่ผมจะเซ็นผมต้องอดพูดว่าทีมงานผมเนี่ยนะฮะที่สำเร็จต้องมีทีมงานทีมงานของผมนี่ก็คือตั้งแต่คุณประเสริฐพุ่งคุ้มมานคุณมินเทียนทองแล้วก็ล็อกเตอร์ชินชัยและรวมทั้งคุณธีรยุทธ์คุณธนากรนะครับล็อกเตอร์วีนะครับเนี่ยต้องมีทีมฮะแล้วทีมผมก็ยังอยู่ครบทุกคนนะครับก็เลย80กันทั้งหรือ70กว่าผมเลยฝากให้ตามอัพครับลงยังไงเราจะสำเร็จเนี่ยก็ต้องไม่ใช่คนเดียวต้องมีทีมที่เข้มแข็งและสามัคคีแล้วก็ทุ่มแทนนะยุคนี้เนี่ยต้องทุ่มแททำงานหนักแต่ได้ผลมากนะฮะยุคนี้จะเป็นอย่างนี้ทำงานหนักแต่ผลจะทวีคูณมากกว่ายุคเก่าอีกนะครับขอบคุณครับโอ้แสดงว่าทำงาน CP นี้อายุยืนฮะอายุยืนทุกคนเลยแสดงว่ายาดีครับทำงาน CP นะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญเลยฮะทีละท่านเลยนะครับของงดเซลฟี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีช่างถ่ายภาพถ่ายให้ไปตามภาพได้ในเพจมติชนบุ๊กนะครับนี่นะฮะแต่จะมีกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆกับคุณธนินได้นะครับพูดคุยกันได้โอ้โชคดีมากๆเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะฮะที่ได้ลายเซ็นจากคุณธนินในงานนี้นะครับความสำเร็จดีใจได้แค่วันเดียวนะครับผมนึกถึงคำนี้นะฮะแล้วนึกถึงถ้าย้อนไปในการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะฮะผมนึกถึงประโยคนี้เหมือนกันความสำเร็จดีใจได้แค่วันเดียวเท่านั้นนะครับในวงการกีฬาเราจะเห็นแบบนี้หลายคนผมยกตัวอย่างนะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละกันนะหลายท่านที่เป็นแฟนบอลก็คงจะทราบดีนะครับยุคนึงเนี่ยผู้จัดการทีมอย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับเคยบอกไว้ว่าในวันที่ได้แชมป์เขาขอฉลองกับลูกทีมแค่วันเดียวก็พอนะครับวันรุ่งขึ้นคือการคิดแผนในฤดูกาลถัดไปว่าจะทำยังไงให้เรารักษาความเป็นแชมป์ไว้ได้นะครับนี่คือเคล็ดลับคุณธนินก็เช่นกันนะฮะในการที่จะรักษาความเป็นหนึ่งไว้ได้นะฮะความเป็นเต้ยไว้ได้คือการทำงานหนักและการไม่จมอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเสียใจหรือดีใจนะครับเราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนี่คือสิ่งสำคัญนะฮะมันทำให้ผมนึกถึงประโยคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับรวมถึงเคล็ดลับข้อคิดหลายๆอย่างบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนินได้กล่าวไปร้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับก็หวังจะเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านมาฟังวันนี้ก็คงซึมซับนะกลับไปเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองต่อไปได้นะฮะนี่พิเศษใส่ไข่หน่อยครับเซ็น2เล่ม มีเล่มตัวเองด้วยเจออะไรครับเจออะไรฮะเน้นย้ำนะครับเรามีสแน็คบ็อกซ์แจกให้นะครับเมื่อออกไปหน้างานแล้วนะฮะแล้วก็ใครวันนี้นะครับที่อยากจะซื้อหนังสือฝากเพื่อนๆฝากครอบครัวฝากญาติพี่น้องนะครับทางสำนักพิมพ์มติชนเรามีจำหน่ายในราคาพิเศษลด 15% จากราคาปกหน้างานนะครับส่วนใครที่อยากจะซื้อจำนวนบิ๊กล็อตหลายเล่มนะครับเราก็มีราคาพิเศษให้สามารถติดต่อหน้างานได้นะฮะเผื่อหนังสือดีๆแบบนี้อ่านง่ายอ่านสบายครับวันเดียวจบแน่นอนก็นะฮะซื้อแจกซื้อฝากกันได้นะครับนี่ส่วนใหญ่ทุกท่านจะมีมาอยู่แล้วนะหนังสือนะฮะแสดงว่าอ่านมาแล้วบางส่วนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเซ็นให้ใหม่บนเวทีด้วยนะครับขออย่างเดียวนะฮะเอาไปแล้วอย่าไปขายต่อนะครับเก็บไว้เซ็นไปแล้วไม่ต้องไปขายต่อนะครับรบกวนเก็บไว้นะนะฮะเป็นที่ระลึกจากงานนี้แล้วกันเดี๋ยวมีช่างภาพถ่ายให้นะครับรบกวนนะฮะเดี๋ยวมีช่างภาพถ่ายให้เดี๋ยวไปตามได้ในเพจนะครับขออภัยจริงๆนะครับด้วยเวลาจำกัดนะฮะใช่ครับสังเกตว่าหลายท่านมาเนี่ยมีของตัวเองมาแล้ว1เล่มนะแสดงว่านี่ซื้อกันมาแล้วเป็น FC กันมาแล้วนะฮะโอกาสนี้ได้ฟรีอีก1เล่มอย่าไปขายนะครับเอาไปคนในครอบครัวได้ขายต่อเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับ
รามีช่างภาพบันทึกภาพในโอกาสนี้ไว้ให้นะฮะส่วนนะฮะแฟนหนังสือท่านใดที่ฟังงานเสวนาเสร็จแล้วนะฮะเข้าใจว่าฝนยังตกอยู่นะครับเดี๋ยวเดินข้ามไปเรามีทางเชื่อมแล้วข้ามไปฝั่ง Challenger 2นะครับก็ไปเยี่ยมเยือนบูธมติชนก็ได้ T06 นะฮะไปซื้อหนังสือก็ได้รบกวนทุกท่านนะครับที่เดี๋ยวขอลายเซ็นท่านประธานเนี่ยรบกวนขอเป็นหนังสือที่ท่านเตรียมไว้ดีกว่านะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเซ็น2เล่มจะใช้เวลานานนะครับรบกวนเป็นหนังสือที่เรามีให้อยู่แล้วนะเดี๋ยวท่านประธานจะเซ็นไว้ให้นะครับขออภัยจริงๆนะครับด้วยเวลาจำกัดนะฮะเรามีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโชคดีมากๆนะฮะโอ้วันนี้มีหลายท่านเหมือนกันนะที่ได้ลายเซ็นจากคุณธนินในโอกาสนี้นะครับสำคัญสุดนะครับอ่านแล้วฟังแล้วนะฮะอย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะครับอย่าลืมนำไปปฏิบัติด้วยนะฮะทุกข้อคิดจะเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อมีการนำไปใช้มีการนำไปพัฒนาต่อนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับเน้นย้ำนะครับภาพที่บันทึกไปแล้วระหว่างที่ได้ลายเซ็นจากคุณธนินทร์นะครับจะถูกเผยแพร่ทางเพจมติชนบุ๊กนะครับหรือสำนักพิมพ์มติชนก็ไปไล่ตามภาพกันได้นะครับมีทุกท่านนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับเดี๋ยวเชิญเลยไม่ได้หาภาพง่ายๆนะครับคุณธนินทร์มาแจกลายเซ็นนะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับด้วยเวลาจำกัดนะครับขอเป็นเล่มที่ท่านประธานเซ็นให้เลยนะครับที่คุณธนินทร์เซ็นไว้เลยนะครับเรียกว่าหนังสือที่ได้ไปเนี่ยขลังเลยเพราะว่าลงยันไปแล้วเชิญครับ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 ต่อได้เลยนะครับรบกวนนะฮะช่วยน
กวนเลยนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะครับขอให้ท่านเซ็นเล่มที่ท่านเตรียมมาแล้วดีกว่านะครับเพราะว่ายังมีหลายท่านเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ครบกันนะครับรบกวนนะฮะเชิญครับเชิญครับย้ำนะครับว่าหน้างานนะครับเรามีจำหน่ายนะฮะใครที่อยากจะซื้อฝากครอบครัวนะครับฝากเพื่อนนะฝากญาตินะครับเรามีจำหน่ายในราคาพิเศษลด 15% จากปกนะครับรวมถึงใครที่อยากซื้อบิ๊กล็อตนะฮะเราก็มีจำหน่ายในราคาพิเศษเช่นกันนะหน้างานไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับเข้าใจนะครับว่าทุกท่านโอกาสพิเศษแบบนี้ก็อยากจะเก็บภาพความประทับใจเอาไว้นะฮะแต่รบกวนขอเป็นกล้องกลางนะครับเพื่อความรวดเร็วความสะดวกนะฮะขอให้คุณธนินเห็นการเขียนหนังสือครั้งนี้แล้วผลตอบรับดีเขียนอีกนะครับถ้ามีโอกาสเพื่อเป็นประโยชน์นะครับต่อคนไทยนะฮะท่านอาจจะอยากเขียนอีกนี่ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับนี่ครับคุณอ๋องเนี่ยแฟนพันธุ์แท้ราชวงศ์จีนนะครับคนนี้เลยexclusive จริงๆนะฮะ exclusive ทั้งการได้ฟังวันนี้ exclusive ทั้งการได้เซ็นนะได้รับหนังสือจากมือนะฮะท่านประธานแล้วก็ลายเซ็นในโอกาสนี้ด้วยส่วนท่านไหนที่ออกไปแล้วนะครับเรามีสแน็คบ็อกซ์แจกให้นะฮะอย่าลืมจิบกันไปด้วยนะครับเรามีสแน็คบ็อกซ์แจกให้นะฮะหน้างานนะครับเชิญครับอันนี้หน้าตาคุ้นๆนะฮะได้แล้วมาแจกต่อด้วยนะครับเชิญครับครับเชิญครับเชิญครับ
นี้นอกเหนือจากการได้มาฟังนะฮะคุณธนินแบบ Exclusive แล้วนะครับอีกด้านนึงวันนี้ก็เป็นการพบปะในแวดวงสื่อนะฮะเป็นภาพที่นานๆจะหาได้ชมได้ยากมากส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้สแกนบัตรจอดรถนะครับข้างหน้านี้นะฮะเรามีเจ้าหน้าที่สแกนบัตรให้นะครับรบกวนด้วยนะครับเพราะไม่งั้นท่านจะเสียค่าจอดรถนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ทาง Impact นะครับมีจุดลงทะเบียนที่จอดรถอยู่ข้างหน้านะฮะเชิญไปลงทะเบียนได้นะครับเชิญครับเชิญครับก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะฮะที่มีโอกาสได้รับลายเซ็นจากคุณธนินในโอกาสนี้นะฮะเชิญครับเน้นย้ำนะครับว่าเรามีจำหน่ายในราคาพิเศษนะฮะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับลด 15% จากปกนะฮะหน้างานได้เลยนะครับถ้าซื้อล็อตใหญ่ซื้อหลายเล่มก็ลดราคาได้อีกนะครับลองคุยเจ้าหน้าที่ดูนะครับคิวต่อไปเรียนเชิญครับคิวต่อครับสักครู่หนึ่งนะครับคนที่จะได้ลายเซ็นต้องมีโปสการ์ดนะครับรบกวนนะฮะรบกวนนะครับรบกวนนะฮะกว่านี้หนึ่งนะครับลงลงเดินเชิญฝั่งลงครับแป๊บหนึ่งนะครับขอแค่คนละหนึ่งเล่มนะครับรบกวนนะฮะด้วยเวลาด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะครับเชิญเลยนะครับขอกระชับรวดเร็วนะฮะมาเลยนะฮะต่อกันได้เลยนะครับต่อกันได้เลยนะฮะเลยครับต่อเลยครับมาเลยครับต่อเลยนะครับควรกระชับนิดหนึ่งนะฮะเชิญครับเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับโอ้คนนี้ต้องบอกว่า VIP ครับคุณไพบูลย์นะฮะวันนี้มาขอลายเซ็นเองโอ้ครับเ
โอกาสนี้ก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้รับลายเซ็นด้วยนะครับแล้วก็โอกาสนี้เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับจากคุณนนกุลนะฮะชานนสันตินทรกุลแล้วก็ครอบครัวนะครับมอบดอกไม้ให้คุณธนินในโอกาสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวตรงกลางก็ได้ครับจะได้สวยงามร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่วันนี้มีเวที Exclusive Talk นะครับเป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับพร้อมกับรับหนังสือนะฮะแล้วก็พร้อมใบเซ็นของคุณธนินในโอกาสนี้ด้วยนะครับครับสำหรับการมอบลายเซ็นก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณธนินด้วยนะครับที่เซอร์ไพรส์เรานะฮะให้เกียรติเซ็นหนังสือด้วยตัวท่านเองนะครับให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็โอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านธนินเรียนเชิญลงข้างล่างได้เลยครับ